สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอมแรมแบนจะพาทุกคนมาดูวิธีการถักสร้อยข้อมือใส่กันนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะจะเป็นสร้อยข้อมือดอกไม้ที่ทำจากไหมพรมถักค่ะข้างในให้มันสอดรับกันนะคะก็จะได้เป็นตัวเริ่มต้นของโซ่นะคะเดี๋ยวอันนี้ยาวไปเดี๋ยวเราค่อยตัดออกมาได้นะคะก็เริ่มกันเลยค่ะใช้หัว3นะคะถักโซ่ไป40ห่วงนะคะก็เกี่ยวอย่างนี้นะคะใช้ส
So destroy the evidence, leave not a trace, burn it in paper trash. That way they can deny possessing the illegal marijuana. They can say the flaming can is part of a game. Forget it, man, and get with the countdown. Shake this square world and blast off for Kicksville. จนได้ครบ6กลีบในแต่ละข้างนะคะ Now facing another school day he finds the same problems the same responsibility ค่ะก็คุณโซ่3สอดเข้าไปตรง2เส้นที่เราทำไว้นะคะแล้วก็ควักรวบทั้งหมดก็จะได้1กลีบถัดไปค่ะทำไปเรื่อยๆเลยค่ะพอเราได้ด้านหนึ่งที่ครบ6กลีบแล้วนะคะเราก็ข้ามมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะทำให้ครบ6กลีบนะคะโอเค
สำหรับสร้อยข้อมือค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับของอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นที่เราทำนะคะก็นำมาทำเป็นสร้อยคอของตุ๊กตาหมีนะคะหรือทุกคนจะนำไปทำเป็นพวงกุญแจของกระเป๋าเหรียญนะคะเพื่อให้เขาสามารถรูดซิปเปิดง่ายขึ้นนะคะThank you.